เดินขึ้นตัวไหมไปสวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวไวเลสสำหรับกล้องแบบไร้สายนะครับเป็นราคาแบบลักย่านะครับผมไม่ใช่ราคา 3-40,000 50,000 ที่เราเห็นในท้องตลาดนะครับเรามาดูว่าตัวในราคาประมาณ 7-20,000 เนี้ยกับประสิทธิภาพมันน่ะจะตอบโจทย์เราได้มากแค่ไหนเมื่อเทียบกับตัวประมาณ 50,000 40,000 50,000 ที่เราเห็นในท้องตลาดนะครับว่ามันโอเคมั้ยซึ่งการใช้งานก็ง่ายมากครับตัวนี้จะเป็นตัวส่งสัญญาณตัวส่งสัญญาณซึ่งต่อจากกล้องใช้ไฟเลี้ยงเป็นแค่ power bank นะครับก้อนนึงก็สามารถทํางานได้แล้วแล้วก็ต่อ HDMI ตรงกับกล้องได้เลยส่วนตัวนี้จะเป็นตัวรับสัญญาณนะครับผมตัวนี้จะใช้ไฟเลี้ยงเป็นแค่5โวลต์เหมือนกันต่อเข้าสามารถไปประยุกต์ใช้ต่างๆได้นะครับผมตอนนี้เราจะมาลองพิสูจน์ครับว่ามันจะทำงานได้แค่ไหนโอเคเดี๋ยวลองดูนะครับอุ๊ยไม่เป็นไรเดี๋ยวเดินไปออฟเดินออฟมาฝั่งนี้บันทึกเลยออฟเรคคอร์ดเลยออฟเดินตรงกลางให้มันตรงกับโอนนะตอนนี้จอเปิดนะครับจอเปิดแล้วนะครับขอบคุณนะครับแนะนำให้ชูไว้สูงหน่อยนะครับหรือว่าให้ผูกไว้กับขาแฟตขาอะไรนี้ให้มันเขาถอยมาทางนี้หน่อยทำงานนะครับผมทางนี้หน่อยตอนนี้ตอนเดินน่ะเดินให้ตรงกับโอนน่ะเห็นตาในจอแล้วนะครับตอนนี้เราจะลองให้ตากล้องเดินถอยไปเรื่อยนะครับว่าหลุดเมื่อระยะประมาณเท่าไหร่จากนี้ไปถึงหน้าปากซอยก็น่าจะราว30เมตรนะครับผมเดี๋ยวเรามาลองดูครับลองเดินไปเลยครับผมความจอลงมาก่อนอีกความอีกโอเคจอสว่างแค่นี้เหรอเอาสว่างที่จออันนี้ก็ประมาณน่าจะประมาณ15เมตรได้แล้วครับเกือบ20แล้วครับได้เกือบ20ละมองไม่เห็นเลยจอยังไม่หลุดนะครับยังไม่หลุดนะครับตอนนี้ยังได้อยู่นะครับอันนี้ภาพไม่มีการดีเลย์นะครับผมภาพมาปกติโอเคเริ่มมีกระตุกบ้างแล้วครับผมหลุดแล้วครับผมจากจอและตัวรับสัญญาณภาพไปถึงตรงตากล้องนั้นก็น่าจะราว30เมตรได้ครับผมอย่างที่เห็นราว30เมตรกับราคาเพียงแค่ไม่ถึง 20,000 ผมว่าน่าจะตอบโจทย์ได้พอสมควรเลยครับว่ามันประหยัดและใช้งานได้จริงครับผมตรงครับ